ลับมาชมปันสุขแห่งปีกันต่อครับกับการคัดเลือกเหล่าคนสู้ชีวิตที่แม้จะสูงวัยแต่เคยสร้างกำลังใจให้กับคุณผู้ชมมาแล้วซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับป้าตู่ครับแม่ค้าขายขนมจากจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งป้าตู่เองก็ต้องดูแลแม่ที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์แถมตัวเองก็ยังโดนโรคร้ายเล่นงานแต่ก็สู้ชีวิตครับด้วยการหารายได้จากขนมจากนี่แหละครับเดี๋ยวเราไปดูลีลาการขายของป้าตู่กันสักหน่อยดีกว่าครับมาแล้วนุ่มจากเส้นลำบากนุ่มจากอยากขายโควิดมันทำปิดแก่ตายนุ่มจากอยากขายเต็มทีมีบางไม้โลกาผู้ใจดีมีบางไม้โลกาผู้ปราณีมาช่วยซื้อปลาที่สักหมัดก็ได้โอ้เอาป้ามาข้างหน้านี้เลยสวัสดีป้าคุณปัญญาสวัสดีนะป้าชื่อป้าอะไรครับชื่อป้าตุ๊ค่ะป้าตุ๊นะท่านผู้ชมนะเป็นขนมจากอยากขายเลยเหรอประเด็นมันเป็นอย่างนี้ครับขนมจากเนี่ยเท่าที่ผมรู้จักนะสำหรับคนที่ทำกับข้าวไม่เป็นทำขนมไม่เป็นเนี่ยขนมจากหลักๆมันก็จะมีแป้งข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวขาวก็ว่าไปนะใช่ค่ะแล้วก็มีน้ำตาลมะพร้าวค่ะใบจากกะทิทานกะทิไข่หลายอย่างคือไอ้ตรงนี้มันก็พอแล้วไงป้ามีไส้ด้วยเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ของป้ามีเนี่ยจะป้าไปใส่เขาไปในไส้ทำไมอ่ะขนมจากเขามีไส้ผมกินมาไม่เคยมีไส้เลยอยากให้ลูกค้าได้กินไอ้อร่อยคือปกติเราก็จะเห็นเนี่ยจะดำๆซะมากกว่าเป็นเนื้อดำมันนี่ใบเตยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะมีใบเตยอีกเหรอแล้วใบเตยขนมจากใบเตยมีไหมไม่เคยได้ยินเนี่ยใบเตยมีค่ะเออเนอะแปลว่ามีไส้ก่อนอ่ะดูไส้นะมีไส้อะไรบ้างอ่ะมีไส้ลูกจากไส้ลูกเดือยข้าวโพดข้าวโพดแล้วใส่งาคั่วใส่งาคั่วใส่ลงไปหมดอยู่ในคลุกในนี้หมดคลุกอยู่ในนี้นะมันก็ยาวด้วยอ่ะขนมจากมันจะมีหนาอย่างนี้เหรอมันไม่มีอย่างเงี้ยห้าโอ20เขานี่มันทำไมถูกกันสิเอาป้าว่าถูกหรือแพงของป้าว่าไม่แพงนะไม่แพงสิแล้วขายดีไหมล่ะขายดีหรอกแต่ว่ามาตอนที่ไม่โดนโควิดนะโอ้มาพูดถึงแม่คนนี้อายุ8085ปีแม่แต่ก่อนมาอยู่ด้วยกันหลังๆก็กลับจากพัทยาที่ขาหักก็มาใส่แม่นี่แหละอยู่กับแม่นี่แหละมาอยู่กับแม่ก็เลยเลี้ยงแม่ไปเลยตอนนี้ก็เลยว่าหลักๆก็อยู่กับแม่คนนี้อยู่กับแม่คนเดียว85แม่เป็นอะไรบ้างแม่เป็นเบาหวานแม่เป็นไตเป็นไตเป็นอัลไซเมอร์แปลว่าตอนนี้ไม่รู้อะไรเลยสิไม่รู้อะไรเลยป้าติดเตียงเลยใช่ไหมป้าหลุดป้าลุยก็ไม่รู้แล้วอ๋อไม่รู้อะไรเลยฉี่ก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องแบบไม่รู้ตัวนะทุกครั้งที่เราช่วยแม่ไปรู้สึกยังไงล่ะตื่นตันใจได้ตอบแทนบุญคุณรักมากที่สุดเลยเพราะว่าแม่นี่มันไม่มีอะไรจะมาทดแทนได้ไม่มีขายด้วยตามเซเว่นอย่างอื่นมีขายหมดเนี่ยแต่แม่ไม่มีขายเลยภาษาง่ายๆเลยเซเว่นไม่มีมิกซีไม่ขายพ่อแม่ไม่มีขายเพราะฉะนั้นภาษาต่างๆเหล่านี้ก็มาลงตอนขายนะใช่หัวใจล้วนๆชีวิตล้วนๆถ้าหากว่าป้าจะมีกำลังใจป้านึกถึงอะไรอันดับแรกแล้วป้าจะสบายใจที่สุดอยากจะได้อะไรประมาณยังไงฮะวัตถุดิบในการมาลงทุนขายของต่อยอดบริจาคอะไรเงี้ยเหรอทุกอย่างพวกแป้งแป้งเปื้อนอะไรเงี้ยเหรอมันจะได้ไม่ต้องเปลืองทุนนะใช่เอาขึ้นมาเลยนะเออมันเป็นอย่างนี้แต่ขอบคุณมากคุณปัญญาขอบคุณมากค่ะและนี่ก็คือของปันสุขที่ป้าตุ๊ได้รับครับสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของป้าตุ๊ดีขึ้นอย่างไรบ้างเราไปตามติดกันต่อได้เลยครับพอกลับมาจากรายการปันสุขแล้วก็คือลูกค้าที่ได้ดูก็สงสารป้าไงอยากจะอุดหนุนป้าถ้าเจอป้าตุ๊เมื่อไหร่แล้วอยากจะซื้อขนมจากป้าตุ๊บางคนยังไม่เคยกินถ้าแกผ่านมาตอนนี้เดี๋ยวเราจะซื้อของแกนะช่วยกันอุดหนุนแกหน่อยจากเราเคยขายได้อย่างวันละ200 300ก็จะเพิ่มยอดขึ้นมาเป็น600 700ไงก็โอเคอยู่มันพอใช้หรืออย่างทุนเราก็ไม่ได้ลงทั้งหมดสมมติว่าเราของเรามีอยู่น้ำตาลกับแป้งเราก็ซื้อมะพร้าวกับถ่านแค่นั้นเองเราก็ทำได้แล้วขนมจากก็ทุนมันน้อยกว่าก่อนจากเราออก500เราก็เหลือ200อะไรเงี้ยเราจะได้มีเงินเก็บไงวันละอย่างน้อยก็100 200ได้มีเก็บแล้วก็รถก็ไม่ต้องซ่อมบวกขับรถไปสักหน่อยเดี๋ยวยางรั่วเดี๋ยวนั่นเสียเดี๋ยวนี่เสียมาแล้วความอร่อยหลากหลายนุ่มจากอยากค่ายอย่างทำบุญประเพณีเดือน10ปีนี้พอเห็นป้ายว่าปัญญาปันสุขก็ตีมาเลยช่วยอุดหนุนป้าทันทีเลยซื้อกันใหญ่เลยเออของปัญญาปันสุขเจอแล้วตัวจริงอยากอุดหนุนไม่รู้ป้าก็อยู่ตรงไหนนะเราก็ไม่รู้วันนี้เจอแล้วต้องรีบอุดหนุน
ป็นขนมโบราณที่หากินยากแล้วก็แล้วมีข้างในมีไส้ครบนะคะถ้าสมมติว่ากินของเจ้านี้แล้วไปกินเจ้าอื่นเนี่ยมันจะผิดกันเลยมันจะเนียนมากแบบว่าอร่อยมากเลยครับรับรองว่าต้องอนุรักษ์ขนมไทยบ้านเรานะครับสุดยอดค่ะแล้วแกร้องเพลงเพราะด้วยนะคะเยอะมากเยอะมากแม้ทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นมาแล้วแต่ตัวป้าตู่เองก็ยังมีโรคร้ายที่เกิดขึ้นกับเธอซึ่งนี่เองแหละครับก็เป็นสิ่งที่ทำให้ป้าตู่ได้ใช้ชีวิตลำบากจนมาถึงทุกวันนี้ไปที่พัทยาใช่ไหมที่ว่าไปเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นนู่นนี่ทำทุกอย่างแล้วมันไปเกิดเหตุนะรถชนนะรถชนไปรถชนคืออะไรครับรถชนขาตอนนั้นรถน้ำมันหมดแม่ก็คือที่บอกว่าเป็นขาเขินนี่ใช่ไหมขาพิการหนึ่งที่บอกก็เดินไม่ไหวนี่คือตั้งแต่พัทยานู่นน่ะนะค่ะต้องกี่ปีมาแล้วล่ะ12ปี10กว่าปีมาแล้วเนาะค่ะขามันก็หักแล้วก็หมอจะตัดขาเพราะว่าเดี๋ยวหมอจะตัดขาเพราะอะไรล่ะหมอบอกว่ากระดูกป้าที่ต่อไม่ติดแล้วต้องตัดขาตัดขาแล้วทำไมขายังอยู่ล่ะทีนี้ก็กลับมาหาดใหญ่มาติดต่อกับหมออีกคนนึงอ๋อตอนนี้พัทยาหมอโรงพยาบาลหาดใหญ่เขาบอกเขาจะปลูกถ่ายกระดูกให้ไม่แล้วจะกลับไปอีกทีต้องตัดอีกทีไหมเขาบอกอีกไหมเขาบอกไม่ต้องตัดคนนี้แต่ว่าเป็นเบาหวานมันติดยากอ่ะหนึ่งเบาหวานติดยากสองก็คือว่าหมอหนึ่งบอกให้ตัดหมดกระดูกมันเน่าแล้วข้างในอ่ะเป็นหนองหมดแล้วต้องใช้สายยางไอ้หนองอะไรอยู่ต่างหากไม่มันต้องใช้เงินอ่ะไม่คือใช้นี่แหละบัตรโรงพยาบาลนะบัตรทองและคุณหมอที่ทำให้ป้าตุ๊ไม่ต้องตัดขาในวันนั้นท่านก็ได้ดูรายการปัญญาปันสุขของเราด้วยแหละครับจึงตามหาตัวป้าตุ๊เพื่อให้แกมารักษาตัวอีกครั้งป้าอยู่แล้วก็มีหมอสุนทรนี้ก็ไปลงในเฟซเขาแล้วก็บอกว่าป้าตุ๊อยู่ไหนหมอต้องการพบตัวหน่อยทีนี้ให้พยาบาลตามมาที่บ้านว่าหมอสุนทรอยากพบตัวก็ปัดไปที่คลินิกหมอสุนทรบอกว่าขอเอ็กซเรย์ขาป้าใหม่อีกทีนึงว่ากระดูกป้านั้นติดหรือยังก็หลังจากที่ป้าตุ๊กับหมอได้มาเจออีกครั้งนอกจากที่ไม่ได้เจอมาตั้งประมาณ11ปีเราได้คุยได้ถามไถ่สาทุกปุกดิบเนาะแล้วก็ได้ตรวจร่างกายแล้วก็บอกว่าเนี่ยขาป้าก็ดีแล้วนะแต่มันน้ำหนักป้าเยอะเกินป้าน้ำหนักตั้ง120ต้องลดนะป้านะพอหมอเห็นอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะช่วยป้าตุ๊เนาะเพราะว่าป้าตุ๊เองก็ลำบากขาก็เคยถูกผ่าตัดทุกวันนี้ก็ขับมอไซค์นะครับแล้วก็ขายของอยู่งั้นแล้วก็จากที่ดูรายการมาแล้วเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยอยากจะช่วยอะไรป้าตุ๊กเพราะถ้าเราทำเนี่ยหนึ่งมือที่เราทำเนี่ยมันก็จะมีคนอื่นเนี่ยเห็นแล้วก็ได้ทำต่อรักษาฟรีตลอดเลยถ้ามีอะไรเกี่ยวกับกัดกระดูกนะรักษาคลินิกหมอสุนทรตลอดชีวิตเลยแล้วเอ็กซเรย์ได้ปีละ2ครั้งไม่คิดเงินฟรีตลอดดีใจแล้วก็ดีใจมากแล้วก็กราบขอบคุณหมอไปแล้วเรื่องราวร้ายๆกำลังจะผ่านพ้นไปแล้วแหละครับเชื่อว่าความกตัญญูของป้าตุ๊จะทำให้ชีวิตดีขึ้นอย่างแน่นอนว่าแล้วป้าตุ๊ก็อยากจะมอบบทเพลงเพื่อเป็นการขอบคุณทุกๆคนด้วยแหละครับขอบคุณแฟนๆที่ยังเหนียวแน่นอุดหนุนจะไม่ลืมพระคุณที่ท่านกรุณเมตตาเป็นแรงใจให้แม่ค้าที่ผ่านมาด้วยความเมตตาจากลูกค้าทุกคนขอขอบคุณรายการและลูกค้าที่ให้ความเมตตากับขนมจากยาขายนี่แหละครับป้าตุ๊สุดยอดผู้ร่วมรายการปันสุขแห่งปีของเราคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะอุดหนุนขนมจากของแกก็โทรไปหาหรือว่าตามไปอุดหนุนที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้เลยนะครับเป็นรายการที่เปิดโอกาสให้กับคนที่ไม่มีโอกาสคนที่ขาดโอกาสดูแล้วมันอิ่มใจดูแล้วมันมีพลังเราก็รู้สึกได้ว่ามันเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราก็สามารถที่จะเป็นคนที่ให้ได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่หรอกฮะอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ได้เราก็มองว่ามันเป็นแรงบันดาลใจในการให้สำหรับนุ้ยฮะ